ใส่พลึงมาใส่พลึงนะตายใหญ่งอเชนาไหนไอ้ตับพลึงเลยลาดมึงโจรโน่นโอ้เศร้าเลยเชฟพี่กรอเมย์มั้ยนี่ลื้อใส่ลาดมึงโจรฮะนี่มีแต่ละเจ้าเลยลื้อถึงเลยวะเออคอยไว้จะรั่วคนนะยังไว้จะรั่วชี้ได้แต่รับไม่ปัดไม่ไหวชี้กรอยเนาะที่ร้านได้คนเดียวพี่โก้ใช่ไหมใช่ครับพี่โก้เหรอเฮ้ยกระดูกอ่ะคนไหนทำอะไรเฮ้ยมาพี่เงี้ยงูจังหึ่งเด็กแม่แม่ก็พูดงงไปไหมไปไหมไปยังเหมือนก็ไม่เอาคนไหนเอาลูกคู่ไอ้บ้านเจ๊ไม่ได้เท่าไหร่ไหนไหนไหนตีเอร์เนี่ยช่วยออกมาทันเนาะก็คือปกติเขาก็จะเดินช้าลำบากเนาะมีคนอุ้มมาครับไม่ถือเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่คือเหลือเบื้องต้นกว่านะจะจูกับพลึบเลยเออตาก็ไม่มีอะไรหรอกใหญ่น้อยหรือวิ่งบอกที่มันว่าพัดไม้พัดไม้เอาวิ่งไปขึ้นไปเลยใครก็เป็นแน่เต็มที่จะเอาอะไรนะครับไม่นานไม่ตาตอนนั้นไม่รู้อะไรตกใจขึ้นมาแรงตายอยู่คนเดียวอยู่สองคนละล้านเนี่ยนะครับสามคนสามคนละล้านมีอะไรที่เสียหายบ้างครับที่โดนไฟไหม้มีอะไรในบ้านมีอะไรเยอะไหมครับที่เสียหายบ้างมีอะไรของแค่ผ้ามันข้างบนมันหมดแล้วผ้าข้างบนยายนางพึ่งจ้าพึ่งเล่นเดียวพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็เสียหายหมดเลยไหม้หมดมีทรัพย์สินเมียละปกติคุณตาอยู่ที่นี่กับใครครับตาก็อยู่กับลูกหลานเนี่ยกี่คนอยู่กี่คนสี่ห้าคนบ้านนี้อยู่กันกี่คนครับตอนนี้คนยายจะสามอยู่กันสามคนแล้วข้างบนมีใครนอนไหมหรือว่ามีเด็กคนที่นอนไปทำงานที่เทศบาลนู่นเขาไปทำงานแล้วค่ะลูกชายลูกเองไปทำงานแล้วก็ลูกชายอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็หลานแล้วก็มีคนพิการด้วยคนหนึ่งค่ะสามการสี่คนใครเอามาทันด้วยกันคนในหมู่บ้านที่อยู่ข้างหลังที่แบบวิ่งออกไปมีการที่แบบไปแบบไอ้ทรัพย์สินข้างบนเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าใช่ไหมพวกพระพวกอะไรตัวพัดมีอะไรที่ไหม้ไปบ้างค่ามีอะไรมีที่โดนไหม้ไปก็มีทีวีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างอื่นไหมพี่เป็นของมีค่า
มีเงินสดมาสามเงินสดสามหมื่นอยู่ข้างบนอ่ะสามหมื่นสองครับผมเก็บไว้แล้วไหมไหมไม่หมดไม่เหลือเอาขึ้นไปดูแล้วยังขึ้นไปดูแล้วปกติก็จะนอนอยู่ข้างบนชั้นบนข้างล่างนี่มีใครนอนอยู่ข้างล่างมีพ่อกับน้องแล้วที่ว่ามีคนที่พิการคนหนึ่งอยู่หนึ่งอันนั้นเป็นน้องไหมเป็นใครน้องเหมือนกันปกติบ้านนี้อยู่กัน4คนครับแต่แล้วคนที่พิการก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมมีคนมาช่วยเขาก็เล่นอยู่ข้างนอกทุกนอกก็เล่นอยู่ข้างนอกอ๋อครับไม่มีที่อยู่อาศัยก็เดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวก็จะดูแต่ถ้ามันไม่นี่จริงๆก็ยังมีบ้านพักคนงานอยู่ที่บ้านอยู่นะครับก็ยังพอช่วยได้เบื้องต้นก็ช่วยเหลือเยียวยาด้วยเงินส่วนตัวกับเงินบริจาคของเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลเพราะว่าลูกชายก็ทำงานอยู่ในเทศบาลด้วยเงี้ยก็จะขอรวบรวมช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มครับแล้วส่วนตัวผมก็จะบริจาคให้ 5,000 บาทนะครับส่วนเรื่องระเบียบเนี่ยระเบียบก็ต้องไปดูตามระเบียบอีกทีนึงว่าเทศบาลจะช่วยเหลือได้แค่ไหนนะครับตามระเบียบ